เรามาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะ2ช่วงที่แล้วนะคะเราได้รับความรู้แบบเต็มที่เลยพี่ตั้มว่าคนเราเนี่ยนะมันแล้วแต่บุญแต่กรรมกินน้อยแต่ดันอ้วนโอ้โหทรมานจริงๆนะแล้วแต่ประเภทของอาหารที่เราประทานเข้าไปนะคะนั่งคุยกันไปก็นั่งคิดว่าเอ๊เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยกิฟฟรีน่าจะต้องมีตัวช่วยเด็ดๆมาช่วยเราแน่นอนว่าแล้วก็เลยโทรศัพท์เชิญวิทยากรคนพิเศษของเรานะคะตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจริงครับพูดเรื่องแบบอ้วนอ้นนี่แบบไม่ได้เลยต้องรีบเลยนะเออเพราะว่าเขาเด่นมากเรื่องนี้เขาเด่นมากเรื่องนี้นะรีบผ่าตัวช่วยเร็วๆเชิญมาจริงครับโอเคทานน้อยแต่อ้วนก็ต้องดูก่อนว่าทานอะไรไปเนาะทานข้าวบางคนทานข้าวนิดนึงแต่ไปหนักเอาขนมชอบมากบุฟเฟ่เค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีโอเคดูก่อนว่าเราผิดที่จุดไหนทำไมทานน้อยถึงอ้วนผิดตอนไปกินนี่แหละไปดูที่จุดแรกสำหรับบางคนอันนี้เป็นกรรมจริงๆก็คือระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดีโอ้เมื่อกี้ไงที่เราคุยกับคุณหมอก็บอกเขาบอกเพื่อนอย่างเงี้ยตัวใหญ่เลยแต่ทานเท่ากันบางทีทานน้อยกว่าเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าทานนิดนึงก็บวมแล้วนิดนึงก็หน้าพอเพื่อนเขาไปวิ่งไงเราไม่วิ่งไงพอพี่ตาไม่รู้ไงไม่สนใจอ่ะอีเพื่อนหนูเนี่ยไม่ออกกำลังกายใดๆตัวเล็กนิดเดียวไปถ่ายพยาธิก็ไม่มีกินอย่างกับพายุโหมโอ้ยแบบอิจฉาบอกแล้วอันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะก็นั่นแหละดิแล้วปลายเวลาหารหารเท่ากินเยอะตลอดคุ้มนะระบบเผาผลาญดีมีบุญทีนี้เราก็เลยมีตัวช่วยสำหรับคนที่ระบบเผาผลาญไม่ดีระบบเผาผลาญไม่ดีมี3ตัวช่วยด้วยกันแล้วแต่เลือกเลยตัวแรก EGCG Max CLA 900แล้วก็ Selendoline ค่ะโอเคเลยดูปีกซ้ายทั้งหมดเลยกิน3เลยได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันก่อนดูทีละตัวตัวไหนก่อนครับตัวแรก EGCG Max ค่ะตัวนี้นะสกัดจากชาเขียวเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาช่วยในการต้านมะเร็งที่รู้ๆกันเนาะแล้วก็ช่วยในการเบิร์นด้วยใช่ช่วยในการกินอะไรเข้าไปเขาจะช่วยดึงเซลล์ไขมันเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานใช่ได้ด้วยแต่วิธีกินจะไม่เหมือนวิธีกินสำหรับลดมะเร็งนะคะถ้าสำหรับอยากผอมเนี่ยสำหรับอยากเบิร์นให้กิน1เม็ดก่อนนอนสำหรับสูตรแม็กค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรปกติ EGCG ให้กินวันละ 1-3 เม็ดก่อนนอนได้ให้กินเฉพาะตอนก่อนนอนใช่เขาจะไปดึงตอนเรานอนใช่ไหมทำงานตอนนั้นเขาจะช่วยได้ดีกว่าแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท้องว่างด้วยค่ะเขาจะดึงไขมันที่ไม่ใช่จากอาหารละไปดึงไขมันที่สะสมอยู่ข้างในเราละดึงออกมาใช้พลังงานแล้วเขาจะใช้พลังงานตอนไหนทั้งนั้นเรานอนเราใช้พลังงานหรอเขาจะดึงออกมาก่อนนอนแล้วก็ใช้หายใจเขาจัดการดึงใช่ตัวก็ใช้หรือนอนดิ้นไงก็ใช้นอนดิ้นดีกว่าตื่นมาจะได้ผอมต้องถามคนข้างๆก่อนด้วยนี่รอฉันนอนคนเดียวโอเคแล้วก็ตัวนี้สารสกัดจากชาเขียวมีข้อห้ามนิดนึงสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบเพราะว่าเขามีความเป็นสมุนไพรที่สูงเขาเนื้อเข้มข้นใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นชาเขียวเหมือนกันเป็นเซเลนเดอรีนค่ะใส่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้เขามีสารสำคัญที่พิเศษก็คือคาเดชินซึ่งเป็นหนึ่งใน EGCG แหละเขาเป็นโครงสร้างหนึ่งของเขาซึ่งตัวคาเดชินเนี่ยช่วยในการเผาผลาญพลังเผาผลาญพลังงานไขมันเนี่ยได้ดีกว่ามากๆเลยจริงๆแล้วนะครับแล้วตัวนี้ดื่มง่ายด้วยเขาเป็นซองๆนะซองชงน้ำดื่มก็ได้หรือจะโรยในข้าวโรยในน้ำผลไม้ผสมอะไรก็ทานได้เหมือนกันหลายคนนึกว่าต้องชงน้ำดื่มอย่างเดียวไม่ต้องใส่ไปโรยก็ได้แล้วมันทานได้วันละกี่ซองไม่ใช่เอากล่องมาดูอ๋อเหรอทานได้ซองเดียวที่เหลือที่จะใช้2ซองเลยรสชาติอร่อยมากๆด้วยครับค่ะเออพกง่ายด้วยเนาะซองเล็กๆติดกระเป๋าไว้ก็ติดกระเป๋าไว้สบายๆแกง่วงด้วยบางทีแบบบ่ายๆกินกาแฟใส่นมข้นหวานเยอะอีกใส่นมข้นหวานนี่ไงล่ะมาแล้วไงนมข้นหวานฉันไม่ได้กินอะไรเลยฉันกินแค่เอาเค้กอีก2ชิ้นนั่นแหละข้าวก็กินนิดนึงทำงานหนักกลางวันไม่กินข้าวแต่บ่ายๆกินเยอะอันนี้เนี่ยพอเราชงปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับน้ำชาเขียวนี่ถูกไหมเพียงแต่ว่าเป็นน้ำชาเขียวที่เราเนี่ยไม่มีคาเฟอีนถูกต้องค่ะเวิร์กนะน่าสนใจนะคนไหนที่แบบว่าติดเครื่องดื่มชาเขียวบางทีนะแม้ชาเขียวนี่มันหลายรสละเกินรสหวานรสจืดรสอะไรรับประทานตัวนี้ดีกว่าช่วยในเรื่องของการเผาผลาญด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญก็คือ CLA 900ตัวนี้สกัดจากน้ำมันดอกคำฝอยค่ะค่ะกลไกการทำงานของเขามี2กลไกด้วยกันกลไกแรกก็คือดึงไขมันเก่าๆเนี่ยที่สะสมอยู่แล้วออกมาใช้เป็นพลังงานโดยเขาจะไปทำงานที่เอนไซม์ยับยั้งเอนไซม์แต่ว่า
ระบบการทำงานเขาจะแตกต่างจาก EGCG EGCG เขาไม่ได้ไปยุ่งกับ Enzyme แต่ตัวนี้ยุ่งกับ Enzyme ในกลไกแรกกลไกที่2ยับยั้งไขมันใหม่ที่เรากินเข้าไปไม่ให้สะสมเพิ่มใช่ด้วยค่ะไปทำงานที่ Enzyme เหมือนกันยับยั้ง Enzyme ว่าไม่ให้มันไปสะสมเพิ่มค่ะก็คือทำงานคนละกลไกถามว่าทานควบคู่กันได้ไหมได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วต้องกินกี่เม็ด EGCG มั้ยมันกินก่อนนอนไงใช่ค่ะแล้วนี้ล่ะตัวนี้วันละ3เม็ดหลังอาหารก็ได้เช้าประมาณเย็นก็ได้ค่ะตามมื้ออาหารนะจะไม่ง่ายเช้ากับเย็นถูกหรือว่าสำหรับคนที่ทานตัวนี้ตัวเดียวทานก่อนนอนได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับใช่ค่ะไม่ได้มีผลอะไรใช่ค่ะค่ะโอเคต่อมาเรื่องเบิร์นไปแล้วเบิร์นครบละ3ตัวครับเรียบร้อยสำหรับคนที่ตะกี้บอกชอบทานขนมจุบจีบชอบทานอาหารที่เพิ่มการเผาผลาญใช่ต้องดูก่อนว่าทานอาหารประเภทไหนถ้าทานอาหารประเภทแป้งเยอะแนะนำเป็นบล็อกโฟสลิมอันนี้ช่วยน้ำตาลตัวนี้ช่วยบล็อกแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กแล้วร่างกายดูดซึมตัวนี้ใช่ค่ะเขาจะไปยับยั้งเขาเป็นเดี๋ยวต้องบอกก่อนเขาเป็นสารสกัดจากถั่วขาวใช่ค่ะตัวนี้จะไปยับยั้งแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่ะคือปกติเราทานอาหารเนี่ยแป้งเคยอมข้าวไว้นานไหมเขาจะถูกทำไมไม่เคยเลยเด็กเคยกินไปเรื่อยหมดแล้วเติมจะรู้ว่าข้าวหวานเนื่องจากแป้งเนี่ยเขาถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลด้วยเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำลายคนค่ะก็คือชื่ออะไมเลสนั่นเองตัวนี้เขาจะไปยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสไม่ให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลดังนั้นพอมันไม่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลหรือทำให้กระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลช้าลงครับการดูดซึมก็จะช้าลงหรือบางทีดูดซึมไม่ครบก็ขับถ่ายออกทางอุจจาระได้ครับค่ะพอฟังอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าต้องกินพร้อมอาหารกินก่อนอาหารก่อนอาหารบอกไว้ก่อนถ้ารู้ตัวว่าวันนี้เพื่อนพาไปสั่งพิซซ่าแล้วแป้งเต็มเลยหรือว่าถ้าเป็นคนชอบกินแป้งอยู่แล้วเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ติดกระเป๋าไว้เลยข้าวมันมีทานก่อนนั้นแค่ไหนครับทานก่อนสัก30นาทีก็ได้สักครึ่งชั่วโมงไม่ถึงก็ได้แล้วประมาณนี้คือว่าทานก่อนดีกว่าทานก่อนตะกี้ยังไม่หมดตะกี้มีถั่วขาวแล้วค่ะสารสกัดจากถั่วเหลืองอีกตัวนึงด้วยใช่ถั่วขาวนี่ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่คือน้ำตาลเขาเหมือนสายโซ่ค่ะเด็กๆเคยเล่นต่อโซ่ไหมมาเก็บเป็นสายยาวม้วนกันเป็นก้อนๆเลยค่ะเขายับยั้งการถั่วขาวยับยั้งการเปลี่ยนแป้งกลมๆเนี่ยไม่ให้เป็นโซ่สายสั้นๆแต่ว่าสำหรับถ้าบางคนทานเป็นพวกน้ำหวานไปแล้วน้ำหวานก็เป็นน้ำตาลไปแล้วไม่เป็นแป้งเป็นโซ่สั้นๆแล้วก็คือบล็อกเข้าไปด้วยสารสกัดจากถั่วเหลืองเขาจะช่วยตัดไอโซ่สั้นๆเนี่ยไม่ให้เป็นโซ่เม็ดเดียวเพราะว่ายิ่งโซ่เม็ดเดียวยิ่งดูดซึมง่ายเข้าไปอีกใช่ค่ะก็คือยับยั้ง2สเต็ปเลยทั้งแป้งทั้งน้ำตาลครับค่ะปริมาณการทานต้องทานสักกี่เม็ดทัก 1-2 เม็ดค่ะก่อนอาหารขึ้นอยู่กับจำนวนมื้ออาหารที่เราทานใช่ไหมใช่สมมติพี่ทานข้าวเก่ง2จาน3จานนี้ก็อาจจะ2เม็ดกินไป6เม็ดพี่ตั้งเหรอจะได้ไปซื้อที่เป็นรังแล้วกันแต่ว่ามีข้อห้ามนิดนึงในคนที่เป็นเบาหวานครับพอพูดเบาหวานปุ๊บทุกคนตกใจเอ๊ะมันไม่มีน้ำตาลทำให้น้ำตาลขึ้นหรอไม่ใช่ค่ะเรากลัวน้ำตาลคุณจะตกเพราะว่าเขาจะมี2ประเภทคือน้ำตาลสูงกับน้ำตาลต่ำเรากลัวในคนที่น้ำตาลต่ำคือไปยับยั้งมากเกินไปไม่ได้น้ำตาลเลยใช่น้ำตาลต่ำก็อาจจะเป็นลมหมดสติอะไรได้เอาเป็นว่าถ้าเป็นเบาหวานปรึกษาแพทย์นิดนึงดีกว่าค่ะครับค่ะนอกจากตัวนี้เรื่องแป้งไปแล้วสำหรับคนที่ทานชอบทานของทอดบ่ายๆชอบไปเลยหาปลาเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดลูกชิ้นทอดยอดฮิตเลยกล้วยแขกเลยครับคิดเหมือนกันเลยแฟตบล็อกเกอร์ค่ะตัวนี้ช่วยบล็อกการสะสมของไขมันตามชื่อเขาเลยค่ะตัวนี้เขาจะเป็นส่วนผสมของไคโตซานครับไคโตซานเขาจะสกัดจากพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูครับบางคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันเป็นของแบบเหลือเรามากินดีกว่าไหมไม่ต้องไปซื้อกินเลยกินแบบนี้เที่ยวหน้าจะได้กินเปลือกเปลือกกุ้งยังพอไหวเพราะว่ายังอาจจะพอเคี้ยวได้เปลือกปูนี่ฟันหักแล้วก็เอางี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะได้เปลือกกุ้งหรือเปลือกปูให้เขียนจดหมายมาเดี๋ยวกินเหลือแต่ละมื้อส่งพัสดุกลับไปให้ฟังแล้วกุ้มใจไม่ต้องเอาตัวช่วยนี้ดีกว่าไม่ต้องแล้วนอกจากนั้นการกินอย่างนั้นกว่าร่างกายจะย่อยได้แทงกระเพาะอีกซื้อมาหรือไงก็แบบนี้ดีกว่าจัดมาเป็นผงทานง่ายๆก่อนอาหารเช่นกันก่อนอาหารเช่นกันเพราะเขาบล็อกเหมือนกันบล็อกเข้าไปบล็อกสองตัวเลยได้ไหมค่ะได้เหมือนกันทั้งถ้าทาน2อย่างสวาปาหมดเราบล็อกทั้งมันทั้งแป้งทั้งน้ำตาลการทำงานของไคโตซานเขาทำงานอย่างนี้ค่ะเขาจะลักษณะเป็นเหมือนพอกินเข้าไปเขาจะจับตัวกับน้ำพองตัวเป็นลักษณะเป็นเจลเขาจะไปครอบไอตัวไขมันไปคุ้มเอาไว้
หุ้มไว้ทีนี้ร่างกายเขาจะไปย่อยไขมันเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะโดนเจลหุ้มไว้แล้วเจลเนี้ยไม่ถูกย่อยทําให้ขับถ่ายออกมาได้คือไปหุ้มไว้หุ้มไขมันไว้เป็นจนทั้งศพออกไปเลยถูกต้องค่ะค่ะนอกจากสองตัวนี้แล้วแอบมีเห็นอีกสองตัวอันนี้เป็นตัวช่วยที่เรียกว่านึกถึงการลดน้ำหนักต้องนึกถึงตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์อีสเลดโด่งดังมากเลยพูดชื่อกันหรูเลยใช่ค่ะตามชื่อเขาเลยอีสเลดกินได้น้อยลงกระบวนการทำงานอ่ะต้องบอกสารสำคัญก่อนสารสำคัญเขาก็คือ HCASX หรือซุปเปอร์ซิติแมกนั่นเองตัวนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าถ้าถามที่อเมริกาเขาโด่งดังมากๆกิฟเฟอรินซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเลยเป็นเจ้าแรกแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยตอนนี้ค่ะกลไกการทำงานเขา3กระบวนการด้วยกันก็คือ1ยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ค่ะค่ะแล้วก็เร่งการเผาผลาญไขมันเก่าที่สะสมอยู่เร่งออกมาใช้เป็นพลังงานและอันที่3ที่ถูกใจทุกคนก็คือทำให้ทานอาหารได้น้อยลงแต่ว่าไม่ได้ไปกดสมองนะคะอย่าเพิ่งตกใจทานอาหารได้น้อยลงแต่ว่ายังมีความสุขในการทานอยู่จะเปลี่ยนนิสัยเราอยากกินอะไรยังกินได้เหมือนเดิมค่ะอยากกินเค้กกินอะไรยังกินได้แต่ว่ากินแค่คำสองคำจะรู้สึกอิ่มแล้วพอใจแล้วไงพอใจแล้วก็มีความสุขไปเออพอเรากินได้น้อยลงนะมันผอมเองอยู่แล้วตั้มแล้วลักษณะการทานจะเป็นเครื่องดื่มริ้งง่ายๆคนที่ไม่ชอบกินยาเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้พกติดกระเป๋าทานง่ายๆ2ขวดก่อนอาหาร30นาทีค่ะแค่นี้เองโอ้ไม่ยากแถมอร่อยด้วยนะต้องค่ะแล้วก็ต่อมาเขามาพูดกับคุณน้องเขาเสริมเสริมเสริมอีสเลดซีรีส์ตัวนี้เป็นอีสเลดซุปมีให้เลือก3รสเลยไม่ว่าจะเป็นรสไก่กล่องสีเขียวรสต้มยำสมุนไพรกล่องสีแดงแล้วก็รสซุปข้าวโพดเป็นขนมหวานค่ะใช่กล่องสีเหลืองค่ะข้อดีของเขาก็คือจะให้แคลอรี่ที่น้อยมากเพียง40ถึง45กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะใช่เขาเป็นลักษณะเป็นใยอาหารที่พองตัวค่ะทานเข้าไปเขาจะไปพองในท้องทำให้อิ่มเร็วยิ่งขึ้นคนที่ชอบทานอะไรตอนบ่ายๆเยอะเนี่ยใช่ก็คือทานตัวนี้ไปก่อนช่วยได้แย่งพื้นที่ในกระเพาะได้ด้วยทานตัวนี้ก็อาจจะอิ่มแล้วล่ะใช่ตอนบ่ายๆไม่ได้กินเยอะอะไรมากขนมก็หยิบตัวนี้แทนได้นะคะแคลอรี่ต่ำอิ่มท้องด้วยทำให้ทานได้น้อยลงแล้วก็เลือกตามปัญหาที่คุณผู้ชมเจอใช่ค่ะนะคะแค่นี้รับรองผอมสวยโดยไม่ต้องฝืนถ้ากินหมดนี่เราไม่ผอมให้ไปเย็บปากเลยคือมันดูกระมดนี่ผอมแน่ถ้าทานนะทุกคอนเซ็ปต์ไม่ใช่คือมันต้องผอมแล้วพี่ตั้มเหลือจากนี้คือต้องอดทนต้องมีวินัยใช่ต้องออกกำลังกายควบคู่ด้วยแล้วก็สม่ำเสมอในการรับประทานค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับน้องจริงครับครับท่านผู้ชมครับเข้ามาติดตามชมข้อมูลข่าวสารดีๆของเรานะครับหรือชมรายการย้อนหลังได้ครับที่เว็บไซต์ giflinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์ใน Facebook ได้เลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ